คุณผู้ชมครับไปดูหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นกรณีสองผูวเมียร้องขอความเป็นธรรมผ่านจากคิงสะพานใหม่ว่าถูกชายอ้างเป็นตำรวจนะฮะตรวจค้นยาเสพติดยึดทรัพย์ไปสองแสนแล้วก็ยังเอามือถือของพวกเขาเนี่ยไปพิมพ์ลายส่วนตัวไปคุยกับแก๊งค้ายาเสพติดล่อซื้อแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาโดนข่มขู่คุกคามอย่างหนักเนี่ยนะครับมาร้องกับจากคิงเนี่ย หนักถึงขั้นว่าจะมาอุ้มลูกสาวเขาอายุ4่ขวบหูเจ้าหน้าที่ก็สืบเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนคดีจะพลิกหรือไม่ลองมาไล่เลียงดูนี่คือน,นายพงศธรและภรรยาหลังจากไปแจ้งความกองปราบเขาเล่านะฮะบอกว่าเขามีอาชีพขายเครื่องสังกคัาะ์พันวันเกิดเหตุระหว่างไปนั่งรอส่งของให้ร้านค้าร้านหนึ่งมีรถกระบะสีขาว4ประตูนะฮะเข้ามาจอดเทียบในรถมีผู้ชาย4คนหนึ่งคนลงมาถามว่านี่คุณไปยุ่งเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธ อีกคนไปค้นรถเลยแล้วก็ผมก็ถามว่าผมทาผิดอะไรพี่ไม่มีสิทธิ์มาค้นทั้ง4คนเนี่ยก็เปลี่ยนมาค้นที่ตัวเขาละแล้วก็กระชากรกะเป๋าเงินเกับมือถือเข้าไปหลังจากไม่พบสิ่งผิดกฎหมายบนรถปรากฏว่าเขาบอกกลุ่มชายชะกันเนี่ยสั่งให้เขาเปิดแอปธนาคารในมือถือซึ่งปรากฏพอเห็นว่าไม่มีเงินก็เลยพูดคุยกันว่าเอาไงดีไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยจากนั้นปรากฏเขาบอกว่าให้ตนเนี่ยมาทํางานให้หน่อยได้ไหมกลุ่มชายชะกันเนี่ยยึดเอามือถือไปแล้วเข้าไปในแอปไลน์ ไลน์ไปหาคนชื่อโฟกแล้วก็บอกเป็นการไลน์ไปติดต่อซื้อยาเสพติดแล้วบังคับให้เอาเงินที่ขายของได้โอนจ่ายเงินค่ายาเหมือนกับว่าเอามือถือเขาไ,ไปล่อซื้อจับยาแทนหมดเงินไปถูกยึดทรัพย์ไปกว่าสองแสนบาทฮะแล้วก็คือว่าเข้าจู่โจมทําการค้นตัวผมโดยที่ไม่มีหมายแล้วก็ผมขอทราบสาเหตุในการเข้า ค้นตัวผมแล้วก็เข้าค้นรถผมเนี่ยเขาก็ไม่ให้คําตอบก็คือในการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยคือว่าเอาบัตรให้ดูแล้วก็เก็บผมขอทราบชื่อขอทราบว่าอยู่หน่วยงานไหนเขาก็ไม่บอกในทีแรกครับผมก็เกิดการคน้นรถแล้วก็เกิดการเอายาเนี่ยไปวางในรถผมแล้วก็ดึงโทรศัพท์ผมไปเอาทรัพย์สินของมีค่ากระเป๋าเงินคือว่าของมีค่าของผมเนี่ยตำรวจเอาไปหมดเลยโดยที่ผมถามว่าเอ,อพี่ครับพี่เอาไปไม่ได้ ผมขอทราบข้อกล่าหาหน่อยเขาก็ยังไม่บอกให้ผมบอกว่าเงียบๆใช้คําว่าให้ผมาเงียบๆอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากติดคุกครับผมนี่ฮะคือทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยคือเงินนไม่เยอะอแต่มันมีมือถือสองเครื่องแล้วมันมีพวกแบบพัะเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบพแบบัะเครื่องบางองค์เนี่ยเห็นบอกว่าองค์หนึ่งนะห้าหมื่นอะไรเงี้ยก็รวมมูลค่านะรวมๆก็สองแสนกว่าท <2, 000 S 2> ี่โดน 2, <000 S 2> ไป,ไปแล้วทีนี้ทางฝั่งผู้ร้องเนี่ยเขาก็บอกว่า ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็บอกว่าต้องการได้ตัวอีกคนหนึ่งนะฮะเพื่อนของเขาเนี่ยที่ติดคุกมาก่อนเนี่ยเกี่ยวพันกับยาเสพติดด้วยเหมือนกันแต่ยังตามตัวไม่ได้ก็เลยจะไปต้องใช้มือถือคุณเนี่ยไปล่อดซื้อแก๊งดังกล่าวปรากฏถึงขั้นขู่บังคับขอรหัสบัญชีธนาคารใช้เงินของเขาในการล่อดซื้อใช้จ่ายต่างๆเนี่ยที่เขาใช้อยู่แล้วเนี่ยถูกเอาไปแชทไลายหาอีกหลายคนที่เขาสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปรากฏว่าเมื่อทําการล่อซื้อเสร็จสาวไปถึงบุคคลที่ต้องการมีการเจรจาต่อรองเคลียร์คดีและทีนี้2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมาทราบอีกทีว่าแกงนี้เป็นตํารวจสอพอแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบ,บรุรีผู้ร้องเขากังวลใจว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนข่มขู่คุกคามจากเครือข่ายยาเสพติดที่ตํารวจแก๊งนี้ไปล่อซื้อด้วย เหมือนอาจจะถูกเข้าใจผิดจากแก๊งค้ายาเนี่ยเขาจะออซวยไปด้วยหรือเปล่าถึงขั้นจะมาอุ้มลูกของเขาวัยสี่ขวบเพราะเข้าใจว่าเขาเป็นสายให้ตํารวจเขาบอกแบบนี้ฮะเขากลัวเรื่องความปลอดภัยลูกไม่กล้าไปโรงเรียนนะฮะม,มีหลักฐานเรื่องการข่มขู่ด้วยฮะเป็นคลิปเสียงครับคือว่าตอนนี้รู้แล้วมันอยู่ไหนผมรู้ผมรู้หมาเลยหรือไม่กล้าอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาแต้มแบบว่าไปนะไปเอาลูกมาที่บ้านคนเลี้ยง ให,ให้คนให้คนเลี้ยงโทรหาโทรหามันอ่ะใช่แบบนี้เลยเอาแต่แบบว่าแต่เราไม่ทาอะไรเด็กอยู่แล้วค่อยเลี้ย<ช>งเแต้มใจดําเลยอ่ะมีลูกหนูจะไม่มีกินแต่ปรากฏคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางตํารวจชุดตรวจค้นเนี่ยออกมาแจงแล้วนะฮะนำโดยพันตรวจเอกรรกิติศักดิ์พงษานารักษ์พุ่มกับสพบางกลวยชีย้แจงนะครับหลังจากผู้ร้องออกมาบอกว่าตํารวจที่ก่อเหตุเป็นตรนจวนสังกัดก็มีการนําภาพวงกล้องวงจรปิดภาพการตรวจค้น มาให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับโดยตำรวจชุดสืบก,ก็ชี้แจงว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นสารวัตรสืบสวนรับแจ้งจากสายว่ามีคนจะมาส่งยาก็เลยไปซุ่มตรวจจนเจอรถคันนี้ก็เข้าไปแสดงบัตรด้วยนะไม่มีการทำร้ายร่างกายสุดท้ายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เมื่อตรวจสอบมือถือกลับไปพบแชทการซื้อขายยาอันนี้คนละเรื่องแล้วนะฮะจึงคิดว่าเขาจะมีส่วนพัวพันไหมแต่ผู้ร้องก็ปฏิเสธแล้วก็ตรวจค้นก็ไม่เจออะไร หลังจากนั้นที่ผู้ร้องติดต่อไปซื้อยาอยัางเครือข่ายยาเสพติดต,ตามหลักฐานที่พบก็คือให้แชทคุยกันเองตามที่เขาเจออยู่แล้วตำรวจยืนยันไม่ได้มีการเอามือถือไปใช้โดยพลาการมไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินใ,นใดๆไม่ได้เรียกเงินสองแสนเพื่อเคลียร์คดีแต่อย่างใดฮะอ,อ,อ้าวนี่เป็นมุมของตำรวจแล้ว คือลอซื้อ,อยาจริงแต่ตำรวจบอกว่าแชทอ่ะมันมีอยู่ก่อนหน้าลแล้วมันมีอยู่แล้วแต่อีกคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ตำรวจเนี่ยยัดมาแล้วผู้ร้องมีประวัติพกพาวุธปืนปี5-4คดีปล้นปี5-6ด้วยเดี๋ยวจะฟ้องด้วยเพราะตำรวจเสียหายอ,อ่ะ